เอาละครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Hotel Highway เหมือนเดิมนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็มีกระเป๋าเข้ามาใหม่นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่ามีอะไรมาบ้างนะครับในกระเป๋านะครับตอนนี้นะครับของหายแล้วว้าวนะฮะทุกคนเรื่องของหายเนี่ยจะหาไงล่ะเฮ้ยครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับของหายแล้วว้าวอะไรสักอย่างเดือนนี้นะครับเราพบไอเทมดังต่อไปนี้ในกระเป๋านะครับเป็นเดททะเลทรายแล้วก็ชุดเที่ยวคลับนะครับไอเทมนะครับจะอยู่ถึงวันที่29พฤศจิกายนนะครับเวลา 16:00 น.ก็ประมาณสัก4วันเนาะทุกคนเนาะตั้งแต่วันนี้ที่ผมลงไปผมอัดคลิปวันที่25เนาะน่าจะลงพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะทุกคนนะเราไปเปิดกระเป๋ากันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีกิจกรรมของกระเป๋ามาด้วยนะครับของที่มีก็น่าจะเป็นอ๋อนี่ไงเดททะเลทรายนะครับน่าจะเป็นทรงผมเดดล็อกนะทุกคนเนาะแล้วก็เป็น4ดาวเนาะทุกคนเนาะอ๋อนี่ไงผมเจอละเป็นเดททะเลทรายเนาะทุกคนเนาะเป็นทรงผมเหมือนแบบเดทล็อกอะไรอย่างงี้แบบฮิปฮอปอะไรเงี้ยจะเป็นแบบ4ดาวนะครับทุกคนครับแล้วก็4ดาวอีกนึงนะครับเป็นสิ่งทดแทนค้างนะครับทุกคนครับแล้วก็มันมีชุดนึงนะชุดในคลับผมรู้สึกว่าผมจะได้ไปแล้วแหละชุดเที่ยวคลับรู้สึกว่าจะได้ไปแล้วเป็นชุด3ดาวโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะครับทุกคนครับมาดูกันว่า53กระเป๋านี่ผมจะเกลือหรือไม่เกลือผมจะได้หรือไม่ได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเปิด10กันก่อนเลยนะครับไปครับ10แรกจะมาหรือไม่มาฟึบโอ้โหกล่องเพชรมา1ปึ๊บไม่ออกว่ะทุกคนแล้วมันยังแบบว่ามีคุกกี้คูณ4ด้วยไม่มาว่ะทุกคนกล่องเพชรมาปึ๊บไม่ออกว่ะเฮ้ยๆมาละอุ้ยครบโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเกินนะถือว่าเกินนะเฮ้ยโอ้โหไม่เกลือเฉยเลยทุกคน2ทีแบบเน้นๆเฮ้ยมันชิวเกินไปละเพราะมันชิวเกินไปละเดี๋ยวนะคือผมจะปิดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูของในรถเข็นกันว่ามีอะไรมาบ้างนะครับทุกคนครับหลักๆเนาะผมว่าน่าจะมีชุดลิงตัวนี้เนาะเหมาะกับปีกลิงมากเลยครับทุกคนครับเกาะอกตัวนี้นะครับคุ้นๆไหมครับอกตัวนี้ครึ่งตัวคุ้นๆนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นกางเกงหนังเทียมนะครับส่วนหัวก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ปลีกนะทุกคนเนาะโอเคต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องของเมคอัพเอ้ยมีอันนี้เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็ปากหูเอ้ยหูตัวนี้โคตรผมบอกเลยว่าดีมากนี่สีมันคล้ายๆกับของวันคริสต์มาสเลยที่เป็นคริสตัลอะโอ้โหมีหนวดด้วยเว้ยเฮ้ยทุกคนครับแก้มแดงมาขายด้วยเหรอเฮ้ยเกินนะเยี่ยมเลยต่อไปเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นสายลุงนะครับแล้วก็เป็นของตกแต่งห้องทั่วไปนะครับเป็นกรอบอะไรงี้นะครับสีอะไรก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะต่อไปต้องบอกเลยว่าโคตรแพงครับทุกคนครับผมซื้อดีป่าววะทุกคนว่าผมซื้อดีไหมอ่ะฮะอะไรนะซื้อใช่ปะจัดเลยดีเฮ้ยผมจะเหลือเพชรคริสต์มาสปะวะเฮ้ยผมจะเหลือคริสต์มาสปะเนี่ยไหนดีลองหน่อยว่ามันสวยแบบสวยแจ่มขนาดไหนโอ้ยโอเคสวยนะเฮ้ยสวยเอาเรื่องเลยอ่ะทุกคนเอาละครับก็จบไปแล้วนะฮะทุกคนครับกับการสุ่มกระเป๋านะครับรู้สึกว่าจะไม่เกลือนะทุกคนเนาะหมดไปแค่10กว่าเองเนาะทุกคนเนาะก็เดี๋ยว EP หน้านะครับเรามาเจอกันใหม่แล้วกันเนาะทุกคนเนาะผมรู้สึกว่ามันจบเร็วมากใน EP นี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ